ส่วนคู่ที่เปิดตัวแล้วอย่างป้องนวัตกับหวานใจไวออสแก้วจริญญาก็ส่อแววว่าจะมีปัญหาเส้นแล้วหลังมีข่าวว่าแฟนเก่าของหนุ่มป้องโทรตามราวีสาวแก้วค่ะน้องก็ยังโทรมาถามว่างงว่าใครเหรอแฟนเก่าใครโทรมาราวีไม่เห็นโดนอะไรเลยผมว่าไม่มีถ้ามีจริงน้องก็ต้องรู้เพราะน้องต้องเป็นคนโดนราวีใช่ไหมก็จริงๆมันไม่มีอะไรเลยก็มีงอนนิดหน่อยก็มีแบบว่าไม่ได้อาจจะมีงอนนิดหน่อยแต่บอกว่าดูดีๆมันไม่ได้มาด้วยกันหรือว่าก็บอกว่าแล้วแต่คุยกันจะไปคนอื่นได้ยังไงมันก็ไม่ดีแล้วก็ต้องคิดว่าจะล่อสายตาคนอื่นเหรออะไรเงี้ยก็ปกติไม่มีอะไรก็ตามภาษาเด็กน้อยมีงอนบ้างตามภาษา